ข้อปฏิบัติเพื่อลาภและเพื่อนิพพานพระพุทธภาษิตปฏิปทาเพื่อให้เกิดลาภเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาอันให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้า รู้ชัดอย่างนี้แล้วไม่พึงเพลิดเพลินในสักการะพึงพอกพูนวิเวกอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าเมื่อต้องการให้ลาภเกิดขึ้นบางทีภิกษุต้องประพฤตินอกลู่นอกทางบ้างต้องประพฤติทุจริตทางกายบ้างต้องยอมทำอกุศลกรรมบ้างท่านเปรียบเทียบว่าเมื่อย่อนมือลงตรงๆในข้าวต้มหรือข้าวสวยเมื่อดึงมือขึ้นมือเพียงเปื้อนเท่านั้นไม่มีข้าวต้มหรือข้าวสวยติดขึ้นมาแต่เมื่องอนิ้วงอมือหน่อยหนึ่งข้าวย่อมติดขึ้นมาด้วยเมื่อดึงขึ้นมาฉันใดการที่จะให้เกิดลาภสักการะก็ฉันนั้นต้องคดบ้างตรงเกินไปไม่ได้แต่ไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นเสียทั้งหมดลาภสักการะที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมก็มีเช่นเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้มีมัญญาตเรียบร้อยเป็นที่เลื่อมใสของผู้พบเห็นแก่ภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรผู้มีบริวารมากผู้อยู่ป่าเป็นต้นภิกษุผู้บำเพ็ญปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานควรเว้นอาการหลอกลวงเพื่อให้ลาภเกิดขึ้นเสียไม่ใช่คนบอดก็ทำเป็นเสมือนบอดไม่ใบ้ไม่หนวกก็ทำเป็นเหมือนเสมือนใบ้เสมือนหนวกไม่โอ้อวดไม่มีมายาละความพอใจในลาภสักการะเสียพอกพูนวิเวกให้เกิดในใจวิเวกนั้นมี3คือกายวิเวกคือสงัดกายจิตวิเวกคือสงัดจิตอุปธิวิเวกคือสงัดกิเลสอุปธิมี4คือขันธ์1กิเลส1อภิสังขาร1และกามคุณ1การอยู่โดดเดี่ยวเว้นการคลุกคลีด้วยหมู่คณะชื่อว่ากายวิเวกสมาบัติ8ชื่อว่าจิตวิเวกพระนิพพานชื่อว่าอุปธิวิเวกกายวิเวกบรรเทาความคลุกคลีด้วยหมู่คณะจิตวิเวกบรรเทาความหมักหมมด้วยกิเลสอุปธิวิเวกบรรเทาความเกี่ยวข้องด้วยสังขารกายวิเวกเป็นปัจจัยแห่งจิตวิเวกจิตวิเวกเป็นปัจจัยแห่งอุปธิวิเวกสมจริงดังที่พระสารีบุตรกล่าวว่ากายวิเวกของภิกษุผู้มีกายสงบแล้วย่อมยินดียิ่งในการบวชจิตวิเวกของผู้มีจิตบริสุทธิ์ย่อมถึงความผ่องแผ้วเป็นอย่างยิ่งและอุปธิวิเวกของบุคคลผู้ไม่มีอุปธิย่อมถึงพระนิพพาน ภิกษุพึงยินดีพอใจพอกพูนวิเวกทั้ง3นี้คำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์นับว่าแจ่มแจ้งดีแล้วไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอะไรอีกพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระติสสะเถระผู้อยู่ในป่ามีเรื่องย่อ ดังนี้ในกรุงราชคฤห์มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมหาเสนเป็นเพื่อนกับบิดาพระสารีบุตรเคยมั่งมีแต่มาภายหลังยากจนลงวันหนึ่งพระสารีบุตรมาบิณฑบาต ที่บ้านด้วยตั้งใจอนุเคราะห์แต่มหาเสนพราหมณ์หลบหน้าเสียเพราะไม่มีอะไรถวายทำอยู่อย่างนี้หลายครั้งต่อมาวันหนึ่งเขาได้ถาเต็มข้าเต็มด้วยข้าวปลาญาติและผ้าเนื้อหยาบในที่บอกลัทธิแห่งหนึ่งพอกลับถึงเรือนก็นึกถึงพระสารีบุตรอยากถวายวันนั้นพระสารีบุตรออกจากสมาบัติพิจารณาอยู่เห็นทายธรรมของพราหมณ์แล้วต้องการสงเคราะห์จึงไปยังที่นั้นพราหมณ์ได้ถวายข้าวปลาญาติและผ้าทั้งหมดพระเถระฉันข้าวปลาญาติที่บ้านของพราหมณ์นั่นเองเมื่อพระเถระฉันเสร็จพราหมณ์ได้กล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วด้วยเถิดพระสารีบุตรอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดพราหมณ์แล้วหลีกไปพราหมณ์นั้นถวายทานแล้วมีปิติปราโมทย์อย่างยิ่งและมีความเสน่หาในพระเถระในพระเถระเหลือประมาณเพราะเหตุนั้นเขาทำกาละแล้วไปเกิดในสกุลอุปถากของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีขณะตั้งครรภ์มารดาของเขาแพ้ท้องต้องการนุ่งห่มผ้ากาสายะและถวายข้าวมัทุปายาสแก่พระสงฆ์500อาการแพ้ท้องอย่างนี้ว่ากันว่าเป็นบุพนิมิตว่าบุตรจักได้บวชในพระศาสนาพวกญาติได้จัดให้นางได้ถวายข้าวมัทุปายาสแก่พระสงฆ์500มีพระสารีบุตรเป็นประธานและนางได้นุ่งห่มผ้ากาสายะในขณะถวายทานนั้นความแพ้ท้องได้สงบลง
ในวันคล้ายวันเกิดพวกญาติทำพิธีมงคลอีกได้ให้เด็กนั้นนอนบนผ้ากำพลอย่างดีราคาแสนหนึ่งเขานอนบนผ้ากำพลแลดูพระเถระแล้วจำได้คิดว่าเราได้สมบัติเห็นป่านี้เพราะอาศัยพระเถระจึงต้องการถวายผ้ากำพลของตนแก่ท่านเพราะฉะนั้นเมื่อมารดานำทารกมาไหว้พระเถระเขาเกี่ยวเอาผ้ากำพลไว้ด้วยนิ้วก้อยแล้วทำให้ตกลงตรงหน้าพระเถระนั่นเองพวกญาติของเด็กชอบใจไม่ได้คิดว่าเด็กทำไปโดยไร้เดียงสาแต่คิดว่าเด็กเจตนาถวายแก่พระเถระจึงกล่าวว่าขอถวายผ้าผืนนี้แก่ท่านขอได้โปรดรับไปใช้เถิดมารดาเลื่อมใสพระสารีบุตรมากจึงตั้งชื่อบุตรว่าติสสะเหมือนชื่อพระสารีบุตรเมื่อท่านเป็นคฤหัสถ์ที่ชื่อว่าอุปติสสะเมื่ออายุเด็กติสสะนั้น7ขวบก็ออกบวชเป็นสามเณรในสำนักพระสารีบุตรนั่นเองสามเณรติสสะนั้นมีกุศลผลทานอันทำไว้ดีแล้วจึงเป็นผู้มีลาภมากมีคนรักมากเมื่อทราบว่าสามเณรจะเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีก็เตรียมอาหารและผ้าเป็นอันมากคอยดักถวายสามเณรได้ผ้าสาดกเป็นจำนวนพันผืนในระยะเวลาเพียง2วันเท่านั้นเธอได้ถวายแก่ภิกษุผู้ขัดสนต่อไปอีกการที่สามเณรมีลาภคืออาหารและผ้าเหลือเฟือนี้ท่านว่าเป็นอานิสงส์แห่งการถวายอาหารและผ้าสาดกเนื้อหยาบแก่พระสารีบุตรในชาติที่เป็นมหาเสนพราหมณ์วันหนึ่งในฤดูหนาวสามเณรเที่ยวเดินไปในวิหารเห็นภิกษุหลายรูปนั่งผิงไฟอยู่สามเณรถามว่าทำไมจึงต้องผิงไฟภิกษุทั้งหลายตอบว่าเพราะหนาวสามเณรบอกว่าเมื่อหนาวก็ควรห่มผ้ากำพลเพราะผ้ากำพลกันหนาวได้อธิบายผ้ากำพลคือผ้าขนสัตว์ผู้เขียนภิกษุทั้งหลายพูดว่าสามเณรมีบุญมากมีผ้ากำพลห่มส่วนพวกตนไม่มีบุญจะเอาผ้ากำพลมาจากไหนสามเณรจึงกล่าวว่ามาเถิดท่านผู้เจริญจงตามกระผมไปท่านทั้งหลายจะได้ผ้ากำพลตามต้องการในตำนานเล่าว่าภิกษุผู้ต้องการผ้ากำพลติดตามสามเณรไปถึง 1,000 รูปสามเณรพาภิกษุเหล่านั้นไปนอกเมืองสาวัตถีและในเมืองสาวัตถีประชาชนเห็นสามเณรไปเพื่อต้องการผ้ากำพลถวายพระก็พากันนำผ้ากำพลออกมาถวายจนครบจำนวนพันเพียงวันเดียวเท่านั้นแม้แต่คนตระหนี่ที่สุดไม่ต้องการถวายแต่พอเห็นสามเณรก็อดถวายไม่ได้ต่อมาสามเณรเห็นว่าอยู่ในวัดเชตวันไม่ค่อยสงบนักเพราะมีผู้คนไปมาหาสู่อยู่เสมอไม่ขาดได้จึงทูลลาพระศาสดาไปอยู่ในเสนาสนะป่าห่างจากวัดเชตวันถึง120โยชน์อุบาสกผู้หนึ่งอยู่ปากทางเห็นสามเณรแล้วเกิดความรักความเลื่อมใสพาสามเณรไปในวิหารอันตั้งอยู่ในป่าแล้วนิมนต์ให้ออกไปรับบิณฑบาตที่หมู่บ้านของตนทุกๆเช้าเขาออกจากป่าแล้วมาเที่ยวเปล่าประกาศชาวบ้านว่าสามเณรวนวาสีติสสะมาอยู่ที่นี้แล้วขอให้เตรียมข้าวปลาอาหารไว้ถวายท่านด้วยตอนเช้าเมื่อสามเณรออกจากป่าไปบิณฑบาต ก็มีผู้คนถวายศรัทธาถวายกันมากถวายแล้วก็ไม่กลับเรือนยืนมองดูสามเณรอย่างไม่อิ่มไม่เบื่อและหมอบลงแทบเท้าของสามเณรแล้ววิงวอนให้อยู่จำพรรษาณที่นั้นพวกเขาจะรับสรณะ3รับศีล5ศีล8และศีลอุโบสถตามสมควรสามเณรรับว่าจะอยู่จำพรรษาที่นั่นและให้พรมนุษย์เหล่านั้นว่าขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์เถิดทุกครั้งที่มีผู้ศรัทธาถวายของสามเณรจะกล่าวเพียงเท่านี้เมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรและพระสาวกผู้ใหญ่ไปเยี่ยมสามเณรขันมากได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านซึ่งเป็นอุปถัมภ์ของสามเณรเป็นอย่างดีและขอฟังธรรมจากพระเถระมีพระสารีบุตรเป็นต้นพระสารีบุตรจึงบอกให้สามเณรแสดงธรรมแต่ผู้อุบาสกอุบาสิกาลุกขึ้นพร้อมกันแล้วเรียนให้พระสารีบุตรทราบว่าสามเณรไม่เคยพูดอะไรอื่นเลยนอกจากขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์เถิดเพราะฉะนั้นขอให้พระเถระรูปอื่นแสดงธรรมเถิดอย่าให้สามเณรแสดงเลยพระสารีบุตรจึงให้สามเณรอธิบายให้อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายฟังว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์
สามเณรกล่าวธรรมกถาได้อย่างไพเราะพิสดารในหัวข้อเรื่องว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์และสรุปลงว่าผู้บรรลุอรหัตแล้วชื่อว่าเป็นผู้ถึงความสุขและพ้นจากทุกข์คนนอกนั้นยังไม่ชื่อว่าพ้นจากทุกข์พระเถระอนุโมทนาในธรรมกถาของสามเณรแล้วให้ว่าสระพัญญาต่อสามเณรก็ว่าได้อย่างคล่องแคล่วและไพเราะประชาชนผู้ฟังแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งติเตียนสามเณรว่ามีความรู้ความสามารถดีถึงขนาดนี้แต่ไม่เคยแสดงธรรมให้อุปถากผู้มีอุปการะฟังเลยอีกพวกหนึ่งสรรเสริญและเลื่อมใสยิ่งขึ้นเช้าวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกได้ทรงทราบเหตุนั้นแล้วทรงดำริว่าหากไม่เสด็จไปพวกที่ไม่พอใจสามเณรจะตกนรกจึงเสด็จไปยังที่นั้นมนุษย์ทั้งหลายมีใจร่าเริงยินดีที่ได้เห็นพระตถาคตเจ้าโดยไม่ได้คาดหมายได้ชวนกันถวายยาคูและพัดเป็นอันมากแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อสวยเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าเป็นลาภของท่านทั้งหลายแล้วที่พระอสีติมหาสาวกมาที่นี้และเราก็มาที่นี้เพราะสามเณรติสะเป็นต้นเหตุท่านทั้งหลายได้ดีแล้วเป็นต้นมนุษย์ทั้งหลายต่างชื่นชมยินดีทั่วหน้ากันพวกที่โกรธสามเณรก็กลับยินดีปรีดาพวกที่ยินดีอยู่แล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นเมื่อจบอนุโมทนามหาชนได้สำเร็จอริยผลเป็นอันมากพระศาสดาเสด็จกับสามเณรตรัสถามถึงสถานที่ต่างๆในระหว่างทางสามเณรกราบทูลถูกต้องหมดทุกอย่างจนกระทั่งเสด็จถึงที่อยู่ของสามเณรเสด็จขึ้นสู่ยอดเขาทอดพระเนตรเห็นมหาสมุทรตรัสถามสามเณรว่าคิดอย่างไรเมื่อเห็นมหาสมุทรสามเณรทูลว่าเมื่อร้องไห้อยู่ในสังสารวัฏน้ำตามีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรพระศาสดาตรัส อนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วเมื่อถึงเนื้อมแห่งภูเขาพระศาสดาตรัสถามว่าคิดอย่างไรสามเณรทูลตอบว่าสถานที่ทิ้งสรีระของบุคคลผู้ตายแล้วตายเล่าอยู่ในสังสารวัฏนี้กำหนดไม่ได้พระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วและตรัสต่อไปว่าพราหมณ์ชื่ออุปสาลหกะถูกเผาตรงนี้ถึง 14,000 ครั้งสถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกสัจจะ1ธรรม1อหิงสา1สัญญมะ1ธรรมะ1มีอยู่ที่ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมเสพที่เช่นนั้นสถานที่อันสัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกดังนี้พระศาสดาตรัสถามสามเณรว่าอยู่ในป่าเช่นนี้ไม่กลัวเสียงสัตว์หรือสามเณรทูลว่าไม่กลัวการได้ยินเสียงสัตว์ทำให้มีความพอใจในเสนาสนะป่ามากขึ้นเมื่อพระศาสดาจะเสด็จกลับสู่เชตวนารามตรัสถามสามเณรว่าจะไปด้วยหรือจะกลับสู่ที่ของตนสามเณรทูลว่าแล้วแต่พระอุปัชฌาย์คือพระสารีบุตรแต่อัธยาศัยของเธอใครจะกลับพระสารีบุตรรู้อัธยาศัยนั้นจึงกล่าวว่าติสสะถ้าเธอปรารถนาจะกลับก็จงกลับเถิดสามเณรถวายบังคมพระศาสดาและไหว้ภิกษุสงฆ์แล้วกลับสู่ที่อยู่ของตนพระศาสดากลับเชตวันวิหารวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าสามเณรติสสะทำสิ่งที่ทำได้ยากสละลาภสักการะเป็นอันมากในบ้านเมืองเสียแล้วเข้าไปอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวฉันอาหารที่คลุกเคล้ากันพระศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาทรงทราบการสนทนานั้นแล้วตรัสว่าปฏิปทาเพื่อให้เกิดลาภเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาอันให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนาไว้แล้วแต่ต้นภารวักวรรณนา